แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในหลายๆองค์กรราชการของเรานะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้มีสีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวงการทหารและตำรวจเนี่ยบางทีมันก็มีระบบกลไกบางอย่างที่เลี้ยงปัญหาเอาไว้เลี้ยงคนที่อาจจะรับรู้กันทั้งในองค์กรเลยว่าเป็นคนมีประวัติหรือเป็นคนที่ใช้ยาเสพติดอยู่แต่ในแง่ของการจัดการนะมันอาจจะไม่ได้ เข้มข้นและเอาจริงเอาจังนะมันจะผุดขึ้นมาเวลามีเรื่องที่ไปก่อเหตุร้ายแรงกันขึ้นมาเสมอนะคะที่ไปกระทบต่อบุคคลอื่นเหมือนประมาณว่าถ้ารู้ทั้งรู้กันว่าตาคนนี้ติดยาแต่ยังมาทำงานได้ยังไม่ได้สร้างปัญหาอะไรก็เหมือนจะมองข้ามๆไปดูเช่นจะมองข้ามๆไปจะมาถูกคู่จะถูกจัดการก็ต่อเมื่อนายคนนั้นเนี่ยไปก่อเหตุซะแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นี่ยังไม่รวมถึงความเครียดความสะสมนะคะของการทำงานใช่ค่ะในชีวิตประจำวันนะคุณเชษถ้าเราดูเหตุกราดยิงหรือการก่อเหตุอะไรใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยนะมันก็มีคนเทียบเคียงให้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคลั่งที่โคราชนะคะทหารคลั่งที่ไปยิงในโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็มีทหารคลั่งนะคะที่เป็นยศประทวนใช่ไหมคุณวิเชษที่ไปยิงเพื่อนเสียชีวิตอันนั้นที่บอกว่าเกิดจากอุบัติเหตุมาทำให้มีปัญหาสภาพทางจิตแล้วก็อดีตข้าราชการตำรวจคนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ฟ้องเลยว่าเอาเข้าจริงคนที่อยู่ในบทบาทหน้าที่ของการใช้อาวุธถืออาวุธได้เนี่ย มันกลายเป็นคนที่มีอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเขามีปัญหาแบบนี้นะคะแล้วก็หน่วยงานอาจจะรับรู้อาจจะมองข้ามไปเพราะยังไม่ได้ก่อเรื่องก่อราวก็เก็บเอาไว้นะคะคือจริงๆมันต้องมีการจัดการจะรักษาจะทำยังไงกันก็ได้นะคะก่อนที่จะให้เขาคืนสู่สังคมออกมาแบบให้ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ทั่วไปกับประชาชนทั่วไปเนี่ยในหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่ามีศักยภาพมากพอที่จะจัดการดูแลคนของตัวเองให้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าทีเดียวในหนึ่งข่าวเนี่ยมันทำให้เห็นสภาพการหลายๆอย่างของสังคมไทยแล้วก็ของหลายวงการ